เที่ยวไทยรับพลังบวกกับผมคทาชินบัญชรนะครับถ้ามีโอกาสอยากเรียนเชิญคุณผู้ชมทุกท่านนะครับได้ร่วมกิจกรรมดีๆแล้วก็ลุ้นรับรางวัลด้วยกันนะครับโดยเข้าไปที่เที่ยวไทยรับพลังบวก .com นะครับร่วมถ่ายรูปแล้วก็ส่งเข้ามาในเที่ยวไทยรับพลังบวก .com รวมไปถึงลุ้นรับรางวัลจากพันธมิตรของเราด้วยบัตรโดยสารจากแอร์เอเชียนะครับรวมไปถึงบัตรพักโรงแรมในเครือฟอร์จูนทั่วประเทศไทยและแกรนด์เมอร์เคียวบัตรรับประทานอาหารแล้วก็บัตรของซิชเรนต์อาคารถเช่าที่เราจะได้ไปเที่ยวกันทั่วประเทศไทยครับรวมไปถึงรุ้นทริปดีๆที่เราจะไปรับพลังบวกกันทั่วประเทศนะครับสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมได้ที่เที่ยวไทยรับพลังบวก .com ครับวันนี้ก็ถือเป็นวันดีด้วยนะครับแล้วก็เป็นวันเปิดเส้นทางเที่ยวไทยรับพลังบวกฉลองครบรอบ60ปีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยนะครับเราไปที่ตลาดน้ำบางน้อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเรายังได้ไปกราบสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมอีกด้วยนะครับแล้วก็ในวันนี้เราได้กราบองค์หลวงพ่อคงที่วัดบางกระพร้อมกราบรอยพระพุทธบาททั้ง4รอยในวิหารพระพุทธบาท4รอยซึ่งงดงามแล้วก็มีความเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์มากด้วยนะครับแล้วก็เราจะได้ไปตลาดน้ำอัมพวาด้วยนะครับเรียกว่าทั้งชิมทั้งช็อปทั้งแชะนะครับอย่างมีความสุขเรียกว่ารับพลังบวกกันแบบเต็มๆกันไปเลยครับก็สำหรับในปี2563นี้นะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้ร่วมกับทางดร.คทาชินบัญชรนะคะจัดโครงการเที่ยวไทยรับพลังบวกขึ้นมานะคะก็อยากจะเชิญชวนคนไทยทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าท่านจะอยู่ในพื้นที่ไหนในประเทศไทยนะคะก็มารับพลังบวกใน12พื้นที่ที่ทางอาจารย์คทาเนี่ยได้กำหนดไว้นะคะก็มีทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกนะคะไปดูกันว่าแต่ละท่านที่เกิดในแต่ละราศีค่ะท่านจะสามารถไปรับพลังบวกได้ที่ไหนกันบ้างนะคะในช่วงเวลาของตลอดปี2563นี้นะคะก็นอกจากว่าไปเที่ยวแล้วเนี่ยก็ยังรักโลกด้วยนะคะไม่สร้างขยะนะคะเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับท่องเที่ยวไทยของเรานะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านค่ะเข้าร่วมในโครงการนี้นะคะรายละเอียดก็เข้าไปดูได้ในเว็บไซต์นะคะเที่ยวไทยรับพลังบวกกับอาจารย์คทาค่ะเรียนเชิญนะคะ